คิดไม่นานนะผมไม่ค่อยคิดอะไรสั้นๆครับคิดแล้วก็ทำไปเลยครับผมแบบประมาณ 2-3 วันกาแฟร้านผมมันก็จะเป็นกาแฟที่คั่วเองครับซึ่งมันจะไม่ได้เข้มอะไรแบบกาแฟที่เขาคั่วมาแล้วจะเป็นคั่วเองแบบคั่วประมาณกลางๆมันจะผสมกันนะเพราะมันใช้กระทะธรรมดาครับมันจะความร้อนมันจะกระจายไม่ทั่วทีมันก็จะเป็นผสมมีอ่อนกลางแก่บ้างเพราะเราคิดว่ามันจะได้ครบรสที่มันค่อนข้างจะครบแต่มันก็จะไม่เข้มมากถ้าเกิดว่าใครสักคนที่อยากจะเริ่มทำอะไรสักอย่างนะครับก็ลองดูจากที่ความชอบของตัวเองก่อนก็ได้ครับแล้วก็ลองค่อยๆ คิดค่อยๆวางแผนครับแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือน่าจะเป็นขั้นตอนสุดท้ายครับการออกมาทำมันครับใช่ครับสวัสดีครับผมอัครเดชสารอินครับผมเป็นพ่อค้าขายกาแฟครับก่อนที่จะมาทำกาแฟผมก็เป็นนักดนตรีทั่วไปนี่แหละครับผมเล่นตั้งแต่ไหนครับพี่เป่าทำเป็ดครับดนตรีนี่ก็เล่นมาประมาณโอ้โหนานมากแล้วครับงานเรานี่คือเยอะไหมครับพี่7วันนะครับก็ช่วงก่อนหน้านี้ก็มีประมาณ6วัน5 5 6วันอะไรครับก็สัปดาห์อยู่สบายแล้วพี่ ไปได้อยู่สบายเลยใช่ไหมได้อยู่สบายพอคิดแล้วประมาณ 2,000 กว่า 3,000 อะไรอย่างเงี้ยผมก็จะมีงานอย่างอื่นเข้ามาด้วยรับอีเวนต์เล่นอะไรด้วยก็ถั่วๆกันไปก็ตั้งแต่เจอมิสเตอร์โควิดเข้าไปนี่ก็ทุกอย่างมันก็ชะงักหยุดหมดเลยครับงานทุกอย่างที่เคยมีทุกอย่างก็หยุดหมดเลยก็คือไม่มีแล้วครับ3เดือนที่ผ่านมาคือไม่มีงานเลยครับผมเพราะพวกเรามันอยู่เฉยๆทั้งวันนะครับแบบจนมันเบื่อครับคือเราก็แบบมานั่งคิดว่าเราอยากทำอะไรอะไรเงี้ยครับใช่ก็เลยออกมาลองทำดูทำกินเองทุกวันครับทุกเช้าก็คือตื่นมาก็จะต้มหม้อนี้แหละครับหม้อกาก็กินไปเสร็จก็กินทั้งวันที่อยากจะเปิดก็คือเปิดร้านธรรมดาเรียบๆนี่แหละครับผมแต่ว่าเน้นแบบคนมาพบปะสังสรรค์ฟังเพลงเน้นเกี่ยวกับดนตรีควบคู่ไปกับกาแฟทำไมถึงต้องเป็นรถมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมครับรถมอเตอร์ไซค์นี่มันเป็นรถที่เราใช้ประจำทุกวันอยู่แล้วครับตั้งแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้ววัน2วันแรกก็เป็นปกติของร้านเปิดใหม่ครับก็วันแรกก็2แก้ววันที่2ก็4 5แก้วอะไรเงี้ยค่อยๆไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับตอนนี้ก็เปิดมา2อาทิตย์แล้วครับผมผลตอบรับก็ดีขึ้นเรื่อยๆตามลำดับครับผมเกินคาดเลยก็ได้ถ้าเป็นที่ร้านเนี่ยผมก็จะบดแล้วก็ชงครับแล้วก็เสิร์ฟแต่ว่าคั่วเนี่ยจะคั่วมาจากที่ห้องกาแฟร้านผมมีแค่ร้อนกับกาแฟเย็นครับใส่นมไม่ใส่นมครับผมราคาของกาแฟที่ร้านจะอยู่ที่ร้อน30ครับผมแล้วก็เย็น40บาทครับผม2ราคาครับอะไรที่ทำให้ออกมาขายใช่ไหมครับก็เป็นความอยากนี่แหละครับความต้องการเหมือนความต้องการที่อยากจะทำก็เลยออกมาทำนั่นคือปัจจัยหลักแล้วก็ดำรงชีพในยุคนี้ก็ต้องใช้เป็นสิ่งปัจจัยสำคัญที่ต้องใช้เงินใช่ครับผมสนุกที่ได้ทำแล้วก็มีรายได้คือมันทำในสิ่งที่เราอยากทำแค่นั้นก็ทำเรื่อยๆครับผมแต่ถ้าว่าทำถึงเมื่อไหร่จะขยายไหมอะไรไหมผมยังไม่มีคำตอบตอนนี้คือมีความสุขกับการทำแค่นี้อยู่ถ้าโควิดหายเนี่ยผมคิดว่าคงจะยังทำต่อไปเรื่อยๆว่าผมวางแผนไว้แล้วว่าจะแบ่งเช้าให้กาแฟแล้วก็บ่ายก็ไปทำอะไรอย่างอื่นที่เราอยากทำอะไรเงี้ยครับบ่ายค่ำเย็นกลางคืนอะไรเงี้ยว่าไปก็ถ้าใครอยากจะมาลองชิมกาแฟที่ร้านผมนะครับก็มาได้ทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาตั้งแต่7โมงครึ่งถึง11โมงครึ่งครับผมแต่ผมจะแนะนำให้มาเช้าๆหน่อยครับเพราะว่าผมจะคั่วกาแฟมาได้จำนวนจำกัดครับร้านตั้งอยู่ตรงข้ามกับ BRT ราชพฤกษ์ครับผมใกล้ๆกับแยกท่าพระครับ